วันที่8กรกฎาคมรอยเตอร์และ AFP รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระบุในวันที่7กรกฎาคมว่ารัสเซียเพิ่งเริ่มในยูเครนและท้าตะวันตกให้พยายามเอาชนะกองทัพหมีขาวในสมรภูมิรบอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่ามอสโกยังคงเปิดกว้างสำหรับความคิดเจรจาสันติภาพความคิดเห็นนี้มีขึ้นก่อนหน้าที่ปูตินจะกล่าวปราศรัยกับสมาชิกรัฐสภาซึ่งเขาบอกว่าทุกคนควรรู้ไว้ว่าเรายังไม่ได้เริ่มอย่างจริงจังเลยพร้อมกับส่งเสียงขู่บรรดาชาติตะวันตกบอกกับพันธมิตรตะวันตกที่รวมกันต่อต้านปฏิบัติการรุกรานยูเครนของเขาว่าถ้าต้องการเอาชนะรัสเซียในสมรภูมิรบก็ลองพยายามดูอย่างไรก็ตามระหว่างกล่าวกับบรรดาผู้นำในรัฐสภาท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4เดือนปูตินยืนยันว่ามอสโกยังคงเปิดกว้างสำหรับความคิดเจรจาสันติภาพแต่เตือนว่าแนวโน้มของการเจรจาใดๆจะมืดมนมากขึ้นหากสงครามลากยาวออกไปวันนี้เราได้ยินว่าพวกเขาต้องการเอาชนะเราในสมรภูมิรบคุณสามารถพูดอะไรก็ได้ปล่อยให้พวกเขาลองพยายามดูเราได้ยินหลายต่อหลายครั้งว่าตะวันตกต้องการสู้กับเราจนกว่าจะเหลือชาวยูเครนคนสุดท้ายนี่มันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับประชาชนชาวยูเครนแต่ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นรัสเซียกล่าวหาตะวันตกกำลังทำสงครามตัวแทนกับพวกเขาพยายามทุบทำลายเศรษฐกิจด้วยมาตรการคว่ำบาตรและยกระดับการจัดหาอาวุธล้ำสมัยให้แก่ยูเครนแม้โอ้อวดว่ารัสเซียเพิ่งเริ่มต้นก้าวย่างของพวกเขาในยูเครนแต่ปูตินได้กล่าวพาดพิงถึงความเป็นไปได้ของการเจรจาเช่นกันทุกคนควรรู้ไว้ว่าเรายังไม่ได้เริ่มอย่างจริงจังเลยแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ปฏิเสธการเจรจาสันติภาพแต่พวกเขาปฏิเสธการเจรจาสันติภาพควรรู้ไว้ว่ามันจะไปไกลกว่านั้นมันจะเป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะเจรจากับเราถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่มีการพูดพาดพิงถึงการเจรจาหลังจากที่ผ่านมาถ้อยแถลงต่างๆนานาจากมอสโกเน้นย้ำว่าการเจรจากับเคียฟพังคลืนลงโดยสิ้นเชิงแล้วนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์กองกำลังรัสเซียสามารถบุกยึดดินแดนกว้างขวางของประเทศเพื่อนบ้านในนั้นรวมถึงยึดครองแคว้นลูฮัสทางภาคตะวันออกอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ารัสเซียมีความคืบหน้าช้ากว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้มากและถูกตีโต้กลับจนต้องล่าถอยจากความพยายามในเบื้องต้นสำหรับการยึดกรุงเคียฟและคาคีฟเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2แนวโน้มสำหรับการประนีประนอมยังคงห่างไกลเนื่องจากยูเครนซึ่งห้าวหาญจัดแรงหนุนของตะวันตกประกาศกล่าวว่าต้องการผลักดันรัสเซียพ้นทุกดินแดนที่มอสโกยึดครองโดยอวดอ้างว่าสามารถก่อความสูญเสียอย่างหนักแก่ฝ่ายตรงข้ามทั้งในด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์มิคาอิโลโพโดนยักหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของยูเครนเขียนบนทวิตเตอร์เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ว่าเงินไขสำหรับการคืนสู่โต๊ะเจรจานั้นจะรวมไปถึงการหยุดยิงถอนทหารรัสเซียการคืนตัวพลเรือนที่ถูกลักพาส่งตัวอาชญากรสงครามในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนกลไกชดเชยทั้งหลายและรับรองอำนาจอธิปไตยของยูเครนปูตินยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรตะวันตกก่อความยากลำบากต่างๆนานาแต่ไม่ใช่ทุกแผนของกลยุทธ์การโจมตีทางเศรษฐกิจรัสเซียแบบสายฟ้าและจะได้ผลบรรดาผู้นำรัฐสภาขานรับคำพูดของปูตินและหนึ่งในนั้นเซอร์เกย์มิโนลอฟสมาชิกรัฐสภาจากพรรคจัสรัสเซียสนับสนุนให้ผู้นำรายนี้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษหนึ่งขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการบูรณาการดินแดนต่างๆของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแนวคิดที่ทางปูตินสัญญาว่าจะนำไปพิจารณาด้านนายอีกอร์โคนาเชนโกโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงว่ากองกำลังรัสเซียได้ทำลายระบบยิงจรวดแบบหลายลำกล้องไฮมาสจำนวน2ชุดที่อยู่ใกล้เมืองกามาตอสของยูเครนแต่ไม่ระบุรายละเอียดอื่นๆก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเตือนสหรัฐว่ารัสเซียจะโจมตีเป้าหมายใหม่ถ้ากลุ่มตะวันตกจัดส่งจรวดหรือขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงระยะไกลให้กับยูเครนเพื่อใช้ในระบบยิงจรวดเคลื่อนที่และมีความแม่นยำสูงขณะที่ระบบยิงจรวดแบบหลายลำกล้องไฮมาสมีพิสัยการยิงระยะ300กิโลเมตรหรือมากกว่านี้แต่ที่สหรัฐส่งมาให้ยูเครนมีพิสัยการยิงระยะเพียง64กิโลเมตรที่พิสัยการยิงไกลมากกว่า2เท่าของปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์ที่สหรัฐส่งให้ยูเครนเช่นกันขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยด้วยว่ากองทัพรัสเซียได้เปิดการโจมตีโดยใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงของกองทัพอากาศถล่มเป้าหมายทางการทหารหลายแห่งในภูมิภาคคาคีฟของยูเครนทำให้ทหารกองพลน้อยที่93ของยูเครนเส
สียชีวิตเกือบ150นายทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครน12รายการรวมทั้งปืนใหญ่และคลังเก็บกระสุนนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังระบุถึงปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเมืองอื่นๆของยูเครนทั้งใกล้เมืองเคอร์ซอนทางภาคใต้ของยูเครนและที่แนวรบเมืองคาคีฟเช่นเดียวกับเมืองสลาวิเนียทางตะวันออกและกล่าวว่ากองทัพรัสเซียกำลังเสริมกำลังเพื่อควบคุมเมืองลูฮัสได้ไปเสร็จพร้อมดำเนินมาตรการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่จำเป็นด้านโฆษกกองเสนาธิการกองทัพยูเครนแถลงว่าทหารยูเครนยังคงตรึงกำลังและเปิดฉากโจมตีตอบโต้ด้วยอาวุธรวมทั้งปืนใหญ่ถล่มเป้าหมายที่เป็นฐานที่มั่นของรัสเซียโดยเฉพาะในภูมิภาคเคอร์ซอน